ต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนฮะตรงนี้เบรกให้ได้ก่อนนุสรามายกไว้ให้ตีลูกนี้ยังเอาขึ้นมาได้ครับตอบโต้มาจากแดนหลังเคาะข้ามาเท่านั้นครับนุสราขยับมาเส้นให้บอลเวลโดยปลื้มจิตเอาจนได้ครับเปลี่ยนมาเป็นแต้มที่20โอ้รออยู่นานครับกว่าจะขึ้นมาแต่ตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากับ4เซตพอยต์ซะแล้วครับมาริกาเสิร์ฟถือบอลไว้ไม่เข้าตัวเซตแล้วครับอีโบโลต้องแก้ให้ยกไปที่วันบังตีผ่านมาครับขึ้นมาได้อันเดอร์ตั้งไว้ชัชชูออนล้นไปในแดนไทยครับนุสราจะเล่นยังไงบอลเร็วไหลหลังเรียบร้อยครับเป็นแดนของไทยไหห่วงครับคู่นี้ครับดูสร้างบนไว้นุสราตามมาแก้ยกให้ออนุมาตีเคาะข้าไปก่อนครับโยกมาลูกนี้ยังห่างเน็ตแต่ว่ายังตีขึ้นมาแล้วรับได้นะครับไปที่หัวเสายังไงครับคลุกคลิกอยู่บอลนี้แก้ไขข้ามาได้ครับนุสรามองแล้วไหลหลังยาวล็อกสำเร็จครับต้องให้เดนองจัดการนะลูกนี้ดูความชายดีครับนะโอ้หายเลยครับตีสบายหรอกตีสบายเลยครับอย่างเงี้ยฉันชื่อยาเสิร์ฟมาในวันตัดแต้มนะครับไหลหลังกับปืนจีบอีกแล้วต้องเหนื่อยหน่อยฮะนองขึ้นมาต้องใช้งานให้ดีมาแล้วเดินเปิดไว้กุศรายกมาโอ้โหเจอกับปืนจีบครับยกบอลไหลหลังได้น้ำหนักดีจริงๆครับเป๊ะๆเลยครับดูอีกครั้งครับโอ้โหทั้งสปีดทั้งน้ำหนักชัชชวนครับเสิร์ฟเดินเปิดไว้เจียมายกมาจากด้านหลังตีติดบล็อกไทยแก้ไขอยู่ยังไงครับสีข้ามาให้กับไทยจนได้พาให้มานุสราไหลหลังกับปลื้มจิตอีกครั้งเอาจนได้ครับ2ไหลหลังติดๆเลยครับต้องเอาแต้มไหมหรอช่วงนี้ก็อย่างที่โค้ชโจ้บอกนะครับพอในสนามมีปลื้มจิตเนี่ยนุสราเองก็ไม่รอช้านะครับครับก็จะยกให้ปลื้มจิตเล่นนี่แหละครับใช่ครับต้องเอาแต้มไว้ก่อนเพราะว่าลุดเขาจะรู้เลยจังหวะบริการการทองเสิร์ฟไปอย่างอันเดอร์เปิดไว้ตัวเซตเข้าไม่ถึงต้องแก้ไขซะแล้วครับตีมาครับโอกาสของไทยมาแล้วไหลหลังลูกนี้เป็นคะแนนของไทยครับไหลหลังสั้นกับปลื้มจิตดีวันนี้แทบจะ 100% ครับครับก็คือเข้าจุดแล้วก็ไปได้เลยนะครับใส่สกอร์รอเลยอย่างเงี้ยเนื่องจากชุด U23 นะครับที่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่บอลเร็ววันนี้หายหมดเลยครับบอลเร็วของปลื้มจิตนะครับจะสั้นหน้าสั้นหลังหรือในหลังยาวเนี่ยหยุดไม่อยู่ครับตัวบล็อกของทางไต้หวันครับก็คือใครจะบล็อกหน่องต้องเข้าใจจังหวะให้ดีงั้นถ้าไม่ทำกันเองเนี่ยครับ3ต่อ12ครับวิลาวันเสิร์ฟเยมานยกให้จือหยาตีติดล็อกอยู่ครับเปลี่ยนบ้างลูกนี้เป็นเซฟล็อกของไทยอุสรายกบาลไหลหลังกับปืนจิตเป็นคะแนนครับโอ้เป็นจังหวะแลลี่ที่ต้องใช้ความเร็วเนี่ยอุสราไม่รีรอที่จะยกไหลหลังให้กับปืนจิตเลยนะครับ